สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับมาอยู่กันกับรายการหมากเก่าเล่าใหม่ครับซึ่งก็จะเป็นรายการง่ายๆฟังสบายสไตล์คารวาสผู้ใฝ่รู้ครับเป็นรายการที่เราจะหยิบยกบันทึกเกมเก่าๆเอามาพูดใหม่เล่าใหม่ในสไตล์ของเราแต่ยังคงคอนเซปต์การสรุปเนื้อหาใจความสำคัญอยู่ครับซึ่งก็จะไม่เปลืองเวลาคุณผู้ชมแน่นอนครับแล้วก็ได้ความรู้กลับไปอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมรายการนี้ครับจะออนแอร์ทุกๆวันพฤหัสเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอแก้ไขหน่อยนะครับเกมที่เราอยู่กันกับรายการนี้ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมเป็นบันทึกเกมจากศึกชิงแชมป์เชียงใหม่โอเพ่นครับโดยหมากไฟขาวเนี่ยคืออาจารย์หนูทองครับส่วนหมากไฟดำนั้นคืออาจารย์บุญสืบนั่นเองครับคุณผู้ชมครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยโฟกัสไปที่การเปิดหมากใน3มูฟแรกก่อน3มูฟแรกเนี่ยมันบอกอะไรกับเรานะครับในฝั่งของอาจารย์บุญสืบนะครับเขาเดินเป็นหมากซ่อนรูปแบบนี้คือการซ่อนนะมันไม่ได้ว่าแค่เดินโคลนเม็ดพวกนี้ก็จะเป็นการซ่อนเหมือนกันมันไม่ใช่ครับเดินโคลนม้าเม็ดตรงนี้ก็เป็นการซ่อนที่จะเป็นม้าเทียมซ่อนที่จะเป็นหมากม้ายงขวาส่วนอาจารย์หนูทองนั่นนะฮะหมากม้ายงขวาสไตล์อาจารย์หนูทองครับอาจารย์สืบทิ่มสกัดทันทีครับและอาจารย์หนูทองครับก็ขึ้นหมากนะเป็นหมากม้ายงขวานะประเด็นที่เราต้องโฟกัสทั้งคู่ก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยจะเดินเป็นหมากม้ายงขวาในสไตล์ไหนโคลนผูกเม็ดหรือโคลนเทียมเม็ดก็ต้องบอกก่อนครับว่าในยุคนั้นในสมัยนั้นเนี่ยประมาณ10กว่าปี20ปีก่อนเนี่ยคนหลายๆคนเซียนหลายๆเซียนเนี่ยก็จะนิยมเดินเป็นโคนเทียมเม็ดเพราะดาเมจมันหนักกว่าม้ายงขวาโคนผูกเม็ดนะพอเป็นเดินเป็นโคนเทียมเม็ดเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยขึ้นเสร็จนะครับในตาเดินที่12หมากขาวเนี่ยขึ้นขุนขออภัยนะเมื่อกี้ตาเดินที่11เนี่ยขึ้นขุนเสร็จหมากดำไม่ขึ้นขุนนะคุณผู้ชมถ้าหมากดำขึ้นขุนจะเกิดการโจมตีเกิดขึ้นอาจจะเป็นเบี้ยปีกอินทรีย์เบี้ยอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเรือกดขุนอันนี้สามารถเดินได้หลากหลายแต่หมากดำครับเลือกที่จะเดินเรือมาซื้อใจก่อนตำแหน่งนี้ผมไม่รู้นะว่าอาจารย์สืบคิดอะไรอยู่แต่เท่าที่ผมเดานะครับการขึ้นขุนเนี่ยโดนตีก่อนส่วนอาจารย์สืบก็เลยไม่ขึ้นเอาขุนไว้ตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าไฟใหญ่เกิดขึ้นตำแหน่งไหนปลอดภัยค่อยเลื้อยขุนไปอันนี้คือคอนเซปต์ของหมากไฟดำส่วนหมากไฟขาวนั้นอาจารย์หนูทองเดินโคนก้าวเท้าครับปาดโคตรห้าวทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นน่ะเพราะอะไรรู้ไหมโคนก้าวเท้าส่วนใหญ่ใช้ในขุนวังในขุนวังในต้องขึ้นอะไรโคนผูกเม็ดอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับคลิปนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนจานสืบกินตัดจานหนูทองใช้เม็ดกินแปลกๆไหมผมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากใครรู้บอกทีครับผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้มีฝีมืออะไรเท่าเซียหรอกบันทึกเกมเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วเรารู้อนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้เราแค่มาถอดหมากหาข้อผิดพลาดหาข้อสรุปบางอย่างที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับใครที่ชอบรายการนี้อยากไปด้วยกันกับเรากด Subscribe ไลค์แชร์กันไว้นะอาจารย์สืบครับที่เบี้ยไล่โคลนครับอาจารย์หนูทองห้าวอีกแล้วใช้เบี้ยกินเบี้ยเข้าไปครับในตำแหน่งนี้อาจารย์บุญสืบแกใช้เม็ดกินแล้วเพราะว่าอะไรคือถ้าใช้เบี้ยกินโคลนเนี่ยจักรวาลของม้ายงขวาเนี่ยมันจะเป็นอีก1จักรวาลเลยหมากขาวจะได้เข้าลุยก่อนถึงแม้ว่าจะเสียโคลนนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะคนส่วนมากก็เลยแก้ปัญหาง่ายอ๋อกินมาใช่ไหมไม่กินหรอกโคนอ่ะจากนั้นครับหมากขาวถอยโคนครับหมากดำตีต่อด้วยการตีเบี้ยจากตำแหน่งกอไก่6มากอไก่5เห็นไหมหมากขาวขยับขุนหลบนี่คือเหตุผลครับที่ผมบอกว่าทำไมเนี่ยม้ายงขวาโคนก้าวร้าวถึงไม่ได้ยอมเดินในขุนวังนอกครับเพราะมันเสียจังหวะครับคุณผู้ชมต้องถอยขุนฉากหลบจากนั้นโดนแทงโคนต้องถอยครับพอโคนถอยเสร็จอะอาจารย์สืบไม่รอช้าทิ่มเบี้ยเข้าใส่ทันทีครับพยายามที่จะเปิดเกมรบก่อนเปิดการบุกก่อนอาจารย์หนูทองพยายามที่จะเดินก็แกะเพื่อดึงขาเตี่ยวอาจารย์สืบไปโดยการตบเรือมาจะกินเบี้ยนะครับจากนั้นใช้เรือมาผูกเช่นกันครับพอเรือมาผูกเสร็จเห็นไหมคุณผู้ชมอะหมากขาวนะครับจะเดินเม็ดถอยก็ลำบากเลยพยายามที่จะตัดสินใจแทงเบี้ยสูงลุยสวนเข้าไปเลยฮะกะว่าจะเอาม้าเนี่ยมายืนตำแหน่งนี้เนี่ยมาตำแหน่งนี้คุณผู้ชมอะตำแหน่งอะไรวะเนี่ยจอจาน4จับเม็ดจับเบี้ยครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ครับคุณผู้ชมอะซึ่งอาจารย์บุญสืบครับอ๋อจะเดินมางี้เหรอรู้แผนไงแทงเบี้ยปิดไปเลยปิดเกมไปเลยครับไม่ต้องเล่นกันแล้วขวามือสีขาวเนี่ยดาเมจขาดไปเลยครับ
ตอนนี้เนี่ยถ้าให้เทรดหมากกันจริงๆบุกกันกลางกระดานไฟใหญ่ไฟกระพริบนะยังไงก็ต้องเชียร์ขาวเพราะว่าอะไรรู้ไหมขาวโคน2ดอกมันพร้อมกว่าถึงแม้หมากมันจะยืนต่ำก็เถอะดำโคนอีกดอกนึงมันไปอยู่ข้างกระดานนะมันไปอยู่ข้างนู่นน่ะจากนั้นครับหมากขาวถอยเม็ดมาแลกเบี้ยครับเกิดการกินเกิดขึ้นเนี่ยกินใช้ไม้ยกจับพอใช้ไม้ยกจับเสร็จใช้เรือผูกแต้มนี้เป็นแต้มที่แปลกๆอ่ะผมว่ามันแปลกๆอันนี้ผมไม่เข้าใจโลจิกจริงๆอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจจริงๆไม่ได้แหลนะครับจริงๆถ้าเป็นผมหรือว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเดินขุนผูกแต่ตำแหน่งนี้ทำก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้เรือผูกอาจจะใช้เรือแล้วก็ต้องการที่จะระเบิดบอมกลางกระดานหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับไปดูกันต่อดีกว่าครับใครรู้ก็บอกผมทีอะอาจารย์สืบเดินขุนครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งการเดินขุนที่ค่อนข้างสวยงามนะเพราะว่าเดินขุนมาเสร็จขุนมันเซฟไงเซฟหมดเลยครับสีขาวเอาเบี้ยไล่เม็ดครับเพราะกะว่าเม็ดไม่มีทางไปแต่อาจารย์สืบแก้เกมด้วยการแทงเบี้ยเข้ามาลุยต่อครับถ้ากินเม็ดฝ่ายดำกินหงายลำบากแน่นอนครับลำอะไรก็ได้ถ้าลำบากแบบนี้นี่ไม่ไหวครับหมากขาวกินโต้ไปก่อนเพราะเบี้ยริมมันยืนเงาๆอยู่เอาเบี้ยริมกินไปก่อนไม่งั้นเบี้ยริมจะเป็นจุดอ่อนนะใช้เม็ดกินครับแล้วหมากขาวแทงม้าครับโอ้โหคุณผู้ชมอะมีได้มีเสียบอกเลยมีได้มีเสียครับหมากขาวได้ก็คือว่าได้เบี้ยสูงได้เบี้ยคู่หมากดำคือได้โจมตีบุกก็แก๊กแก๊กริมกระดานได้แต่ต้องไปดูกันครับว่าเบี้ยสูงของสีขาวจะอยู่ได้นานแค่ไหนครับหมากดำถอยม้าครับหมากขาวเดินเรือและหมากดำเดินม้าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สวยนะเพราะว่าอะไรม้ามาเกาะเบี้ยเสร็จต้องเอาโคนขึ้นผูกซ้ายก็ไม่ได้โดนกินต้องผูกขวาเพราะผูกขวาเสร็จเจอเม็ดจิ้มม้าเหลือก็ตามแต่ในอนาคตแล้วเรือตำแหน่งนี้ไม่ได้ใช้เห็นไหมเดี๋ยวเอาเรือมากดเบี้ยได้เบี้ยจะโดนฟรีในอนาคตครับไปดูกันต่อครับหมากขาวพยายามที่จะตีโต้บุกเข้าไปเรื่อยๆครับเห็นหน้าขุนบางๆฮะใช้เรือมากดเบี้ยครับเกิดการกินครับและตำแหน่งนี้ครับเป็นตำแหน่งตาเดินที่สำคัญของเกมนี้ครับเมื่ออาจารย์หนูทองครับใช้ม้าเนี่ยมาริมกระดานครับคุณผู้ชมอะพอมาริมกระดานในลักษณะนี้อาจารย์รู้สึกถอยขุนหลบทันทีครับเพราะขุนเป็นปัญหาแล้วถ้าใช้ม้ากินโคนหมากดำก็มีม้ากินกลับจากนั้นครับพอหลบขุนเสร็จอ้าวไม่กินใช่ไหมเอาโคนต่อมันซะเลยครับโดยอาจารย์หนูทองครับแต่แต้มนี้ครับเป็นแต้มที่เกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในเกมนี้คือหมากดำอาจารย์บุญสืบแกกินเลยกินเสร็จใช้เรือกินแล้วก็ใช้หยิบม้ามากินเบี้ยหนึ่งตัวจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้เบี้ยคู่สีขาวหายไปแล้วพอเบี้ยคู่สีขาวหายไปเสร็จนี่มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าโคนเนี่ยจะมายืนเล่นร่องนี้ถ้าเบี้ยตำแหน่งนี้ตายตำแหน่งนี้ตายอีกหนึ่งตัวครับมันคือแจ็คกับโรสครับมันต้องตายเป็นคู่ครับอย่าไปตายคนเดียวมันเหงาคุณผู้ชมนี่ครับใช้เรือกินครับใช้โคนไล่เรือครับเรือถอยครับแล้วก็ใช้โคนขึ้นมาอีก1จังหวะครับเจอเรือกดฮะเป็นการจับเบี้ยไว้ก่อนนะครับเพื่อดูเชิงว่าสีขาวจะแก้หมากยังไงสีขาวใช้ม้าลงมาแต่ตำแหน่งนี้ก็บอกได้เลยชัดเจนครับว่าอ่ะหมากฝ่ายขาวเนี่ยเริ่มเป็นรองแล้วครับเพราะว่าหมากมันกระจายไปหมดครับเนี่ยโดนโคนไล่ขึ้นมานะครับตำแหน่งนี้ก็ขึ้นขุนครับใช้เรือมาจับม้าครับจากนั้นเนี่ยหมากดำอาจารย์สืบต่อเรือทิ้งอ่ะนี่ครับเป็นสไตล์อาจารย์สืบเลยมันคือไม่ปล่อยตัวไหนให้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อทิ้งต่อขว้างต่อทิ้งต่อขว้างแต่ก็จะมีอีกหนึ่งจังหวะที่เกมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะก็คือว่าเอาเรือมาจับโคนอันนี้เป็นการที่ผมลองถอดดูแล้วครับว่าเออเรือกดโคนเนี่ยได้ไหมนะครับปรากฏว่าลองถอด AI ดูแล้วมันก็น่าจะได้นะแต่มันก็เป็นแต้มทางเลือกครับต่อเรือแบบนี้ก็ได้ครับกินตัดไปเป็นเซฟปัญหาดีครับใช้เรือมาโดยอาจารย์หนูทองครับเจอเรือลุกไปหนึ่งทีคุ้นขยับหนีจากนั้นโคนต่อโคนใช้เรือกดมาเพราะว่าต้องการที่จะให้ม้าฝ่ายดำเนี่ยได้ออกมาใช้งานได้สะดวกครับเลยก็ต้องขยับหุ่นหลบต่างฝ่ายต่างต้องขยับหลบครับนี่ก็ขยับม้ากินลุกเข้าไปฮะเป็นแต้มที่ผิดพลาดนะอันนี้ผมบอกเลยเป็นแต้มที่ค่อนข้างที่จะพลาดใช้คำนี้ได้เลยเป็นแต้มที่พลาดชัดเจนครับโดนโคนลุกปุ๊บแล้วก็เจอเรือเนี่ยลุกกินม้าในอนาคตได้แต่ตำแหน่งนี้ครับคืออาจารย์หนูทองเนี่ยขอยอมแพ้ไปแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับคุณผู้ชมฮะ A few moments later ก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายผมขอฝากสติกเกอร์ลายเจ้าหมากจอมป่วนด้วยนะครับราคาเพียง60บาทเท่านั้นถ้าเพื่อนๆสนใจสติกเกอร์เอาไปส่งข้อความแทนความรู้สึกหรือสติกเกอร์ลายเท่ๆเอาไปอวดเพื่อนอย่าลืมนึกถึงสติกเกอร์ลายเจ้าหมากจอมป่วนนะครับสำหรับเกมนี้นะสิ่งที่ผมคิดว่ามันทำให้
เกมเนี่ยมันพลิกผันนะครับโดยหมากฝ่ายขาวเนี่ยค่อนข้างเป็นรองนะครับก็คือว่าตำแหน่งที่เอาโคนต่อโคนเนี่ยนะพอโคนต่อโคนเนี่ยก็เกิดการกินแรกแล้วก็ปรากฏว่าหมากดำเนี่ยเอาม้าไปกินเบี้ยคู่เนี่ยแตกกระจายนะครับพอเบี้ยคู่แตกกระจายเสร็จเนี่ยมันทำให้โดนเก็บไล่กินทีละตัวนะครับแบบที่คุณผู้ชมเห็นในบันทึกเกมนี้ครับซึ่งหมากขาวเนี่ยก็จะเดินยากกว่าเราก็ไม่รู้ด้วยข้อมูลด้านเวลาเนี่ยต่างฝ่ายต่างเป็นยังไงแต่นี่คือเราพูดกันในเรื่องของตำแหน่งหมากอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่ผมลองสังเกตเห็นนะครับก็คือในจุดที่แบบเนี่ยเดินโคลนก้าวร้าวแบบขุนวังนอกมันทำให้เสียจังหวะพอเสียจังหวะเสร็จหมากดำตีตุ้ม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 เห็นไหมคุณผู้ชมได้เห็นใช่ไหมฮะก็จะราวๆนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวหลังจากที่เราถอดหมากมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตชิ่งไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน